This the Standard Podcast. is เราไม่ต้องโดดเด่นเหนือใครนะคะโนไม่ใช่เซตติ้งแบบนั้นใช่ค่ะเราแค่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ภูมิใจแล้วกันในการเป็นเรานี่เลยค่ะคำนี้คือคีย์เวิร์ดเหมือนกันคือความที่เราจะเห็นคุณค่าในตัวเองมันจะเกิดจากการที่เรามีความรู้สึกภูมิใจในความเป็นตัวเอง รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเราควรจะหาจุดว้าวของตัวเองในสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องไปเทียบกับใครเราจริงๆเราควรจะสามารถว้าวกับความเป็นเราเพราะตัวอย่างมันยูนิคมากค่ะถึงแม้ว่าเราจะดูเหมือนแบบมีบางอย่างเราใกล้กับคนอื่นโนแต่เราเนี่ยเป็นแรไอเทมเราแบบมีเราแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแต่บางทีเวลาที่เราผิดหวังความรักแล้วเราสูญเสียคุณค่าในตัวเองเรามักจะมีคําถามเช่นเฮ้ย ฉันไม่ดีตรงไหนอ่ะอทําไมเขาถึงทิ้งแล้วเราไปบริจาคเลือดสิเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทิ้งได้ทิ้งไปฉันอุตส่าห์ช่วยชีวิตคนอื่นได้ตั้งเยอะถ้าวันนี้เรายังหาเซลฟ์เอสเตมของตัวเองไม่เจอลองฝึกเป็นคนให้ก็สร้างคุณค่านั้นใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้ใช่ จากพฤติกรรมที่ชวนสงสัยในชีวิตประจำวันกลายมาเป็นพอดแคสสสำรวจสุขภาพจิตที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าแบบนี้คนอื่นเขาก็เป็นกันหรือว่าต้องไปหาหมอขอความช่วยเหลือสวัสดีค่ะปอนยาคอบเซนและดุดดาววัฒน,นประกรณ์และนี่คือ Are You Okay PodcastAre You Okay โอ้ยสนุกอะ่ะ <laughs> วันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันต่อเนื่องนะคะคนที่เป็นคนที่ low self esteem จากเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไวแล้วว่าคําว่า low self esteem ไม่ใช่ว่าเป็นคนเกี่ยวกับเรื่องอีโก้นะมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันอันนี้คือการเห็นคุณค่าในตัวเองใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองแบบต่ํามากมันก็เท่ากับการไม่มีความมั่นใจในตัวเองด้วยเลยหรือเปล่าคะ ไม่ใช่เลยค่ะเอออันนี้ที่พี่ไอง้งงเห็นบอกว่ามันก็ยากเหมือนกันนะคือแบบแตายแล้วฉันไม่เห็นคุณค่าในตัวเองทําให้เราไม่มั่นใจในตัวเองไปด้วยเลยอหลายคนที่เราเห็นในหลายเซตติ้งว่ามั่นใจเช่นไปพูดหน้าฉันบ่อยๆหรือรว่าทําตัวค่อนข้าง outstanding ลึกๆเขาอาจจะมีเซลเอสิมที่ค่อนข้างต่ําก็ได้มันคนละเรื่องกันดังนั้นบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนนะเอาเอาเคลียร,ร์ก่อน บางคนก็เลยใช้เซลฟ์คอนฟิเอนซเนี่ยเพื่อจะมีที่อยู่ในสังคมเพื่อที่จะถูกเห็นถูกยอมรับเพราะว่าฉั้นอะไม่มีไม่คิดว่าตัวเองมีคุณค่าคดใดๆเช่นเซฟเอสติมเราจะเห็นว่ามันคือการที่เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามีมสิ่งที่เรามีคือทักษะของเราโอ้ oh, ฉันร้องเพลงเก่งขอเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันลุกขึ้นร้องเลยฉัน พูดเก่งฉันตอบคําถามเก่งฉันคิดเลขเร็วอะไรเงี้ยพอในเซตติ้งที่มันเอื้องให้โชว์ตรงเนี้ยฉันก็จะมั่นใจเปี้ยงเปียงแต่เขาไม่เอาตัวตนไปวางเขาเอาทักษะไปวางนั่นคือมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองมีคือเซลฟ์เอสติมเนี่ยมันเหมือนว่าฉันรู้ว่าไม่ว่าฉันจะอยู่ตรงไหนบนโลกคุณค่าฉันไม่ได้หายไปจากตัวเลยฉันมั่นใจฉันมีความเชื่อเชื่อในตัวเองไม่ใช่เชื่อมั่นนะฉันเชื่อในตัวเองว่าฉันฉันฉันมีคุณค่าค่ะ แต่เซลฟ์คอน idence หรือว่าความมั่นใจในตัวเองเนี่ยคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ได้แปลว่าเขาจะมี s e l ฟ์เอ e สิสูงเสมอไปอบางคนพอมี s e l ฟ์เอ e e ิมต่ำ <คะ S 2> แบบอุ้ยฉันแบบฉันเป็นเหมือนแค่อากาศาธาดเองฉันฉันไม่มีคุณค่าอะไรดังนั้นฉันก็เลยใช้ออทักษะแสดงออกอย่างมั่นใจต่อ,อ,อโลกไปพุ่งออกมาเพื่อให้ถูกเห็นเพื่อให้ถูกยอมรับในการมีตัวตนอยู่ <คะ S 2> นั่นนะคะ ก็แปลว่าเออเขาอะเซลฟ์คอนฟ idence กับเรื่องบางเรื่องของเขาพี่เคยเจอคนแบบนี้จริงปะคะเล่าจริงเลยอยากฟังคือเป็นเหมือนกับเป็นน้องคนหนึ่งซึ่งแต่งตัวแรงมากอ่าฮะแต่งตัวแรงมากจนนี่รู้สึกว่าโอ้โหมีเพื่อนคอยเตือนไหมเนี่ยว่าบางเรื่องอะต้องเบานะค่ะแต่เช่นเดียวกันเขาก็มีเพื่อนที่คอยเตือนเขาด้วยคำหนึ่งว่าแหมแกนี่ดูมั่นใจจนไม่มั่นใจเลยนะเนี่ย พี่เก็ตมากเลยว่าคือเขาดูมั่นใจเพื่อปกปิดความไม่มั่นใจในตัวเองใช่เขาเดินไม่สามารถเดินตัวเดินเดินออกมาในบุค,คลิกธรรมดาธรรมดาได้เพราะรู้สึกว่าตัวเองจะยิ่งด้อยดีไม่พอ,ม,อมันน้อยไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พุ่งตัวออกมาแล้วมีคนหันมามองเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาอยากได้ มันคือลักษณะแบบนั้นแต่อย่างถ้าเปรียบเทียบกับตัวเองหลายๆครั้งนะคะที่พี่ใยเป็นคนที่ไปนั่งฟังอยู่ไกลๆเนี่ยพื่อจะถามตัวเองเสมอว่าเราเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าพี่เป็นคนไม่ชอบการแต่งตัวอะไรก็ตามทีที่เป็นจุดเด่นเพราะพี่คิดว่าก็แต่งตัวบ้านๆอย่างฉันฉันก็โอเคฮะฉันก็ดูแลตัวเองได้ฉันก็ทํางานอย่างที่ฉันรักอันนี้เรียกว่า s e l esteem จช่ใช่ไม่ว่าฉัน <c oughs> จะเป็นแบบไหนก็ตามฉันเห็นคุณค่า<จ>ตัวเองว่าฉันทําเป็นประโยชน์นะ<อ>ฉันทางานให้คนอื่นได้นะแต่ไม่จําเป็นจะต้องพยายามพุ่งตัวออกมาแรงๆคือเดินไปไหนพี่ไม่อยากให้ฟ o l โล w สปอ t จับมันเหมือนกับมีคำคำหนึ่งที่เราพูดกันว่าเฮ้ยธรรมดาลโลกไม่จำพี่จันพี่จันกลับไปบอกเลยว่าช่วยลืมฉันเลยจ้ะเพราะต่อให้ลืมฉันฉันไม่รู้สึกแย่แฮเพราะฉันเห็นตัวเองฉันก็เัวเองว่าฉันก็รู้สึกว่าก็ฉันทำอะไรได้โดยที่ไม่ต้องเป็นจุดใหญ่ๆบนโลกเราเป็นแค่จุดเล็กๆบนโลกฉันก็มีความสุขได้ อันนี้มันควจะเห็นภาพชัดขึ้นว่า self esteem คืออะไระนะคะคแต่กับบาง<อ>คนที่ไม่เห็นคุณค่าเลยฉันต้องเป็นคนที่ยืนด้อยตามจุดต่างๆและเป็นการยืนด้อยแบบที่ทุกทรมานกับการด้อยของตัวเองด้วย อันนี้แหละค่ะคือ low self esteem ซึ่งไม่เห็นแม้กระทั่งคุณค่าความเป็นมนุษย์คนหนึ่งออันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่อนข้างน่าเป็นห่วงเราจะสามารถทํำยังไงดีที่เราจะสามารถสร้างจุดนี้ขึ้นมาได้เราไม่ต้องโดดเด่นเหนือใครนะคะโน no, ไม่ใช่ setting แบบนั้นใช่ใค,ค่ะ,คะเราแค่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ภูมิใจและกันในการเป็นเรานี่เลยค่ะคำนี้คือ keyword เหมือนกันคือความที่เราจะเห็นคุณค่าในตัวเองมันจะเกิดจากการที่เรา มีความรู้สึกภูมิใจในความเป็นตัวเอง,เองซึ่งตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้จักคําว่าภูมิใจค่ะเราจะเข้าใจอย่างเดียวว่าอันไหนที่พ่อกับแม่หรือญาติหรือครูภูมิใจในตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสร้างหมายถึงว่าเราอยากสร้างให้ตัวเองเหรอคะ,คะเราหาเรื่องที่เรารู้สึกภูมิใจคะ่ะเช่นเรื่องภูมิใจเล็กๆ ที่คนอื่นอาจจะไม่ได้มองว่าเรื่องเนี้เป็นเรื่องน่าภูมิใจเช่นฉันเป็นคนที่หั่นต้นหอมได้บางมากเลยนะอืเมื่อเช้าเรเพิ่งเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ข้างโรงพยาบาลเขาสามารถยืนหั่นมะระเพราะก๋วยเตี๋ยวไก่เส่มะระใช่ไหมคะโดยการที่ตาเขาเขาดูดูดูไอทีวีในโทรศัพท์เขาว่าหรือมือเขาก็สับจับจับับโดยไม่โดนนิ้วตัวเองโดยไม่โดนด้วยแล้วเหมือนทําอย่างนี้มาแบบเดินนานมากดรอฟ <laughs> ซอยมะละ <laughs> แจงอะ่ะเราสึกว่าสิ่งเนี้ยเราควรจะหาจุดว้าวของตัวเองในสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องไปเทียบกับใครเราจริงๆเราควรจะสามารถว้าวกับความเป็นเราเพราะตัวอย่างมันยูนิคมากค่ะถึงแม้ว่าเราจะดูเหมือนแบบมีบางอย่างเราใกล้กับคนอื่นโน no, แต่เราเนี่ยเป็นแรไอเทมเราแบบมีเราแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นลองแตกย่อยสกิลของเราลองแตกสิ่งที่เราทำลองแตกบุคลิกภาพที่เรามีแล้วเรามองเป็นจุด,จดๆแล้วลองว้าวกับมัน อาจจะเปลี่ยนเสียงในใจคล้ายๆกับบางเอฟที่พี่อ้อยเคยบอกว่าเออจากที่เรามักจะใช้ว่าฉันเป็นแค่ว้าวเจง๋งเนาะเฮ้ย <He i. S 1> วันนี้จอดรถถอยสามทีเองอ่ะ <Okay. S 1> ว้าวก็เจ๋งเลยแบบว้าวแบบดูสิเมื่อกี้แบบสามารถทำงานสามอย่างพร้อมกันให้ปกติทำได้ทีละอย่างว้าว <Okay. S 1> คือว้าวกับ เหมือนจะไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยว้าวแต่พอเราว้าวไปเรื่อยๆอ,อ่ะเราจะเริ่มมีความทึ่งในตัวเองอเราอยู่ในสังคมที่ไม่ค่อยได้รับคําชมเอาจริงๆเราสัมภาษณ์มาหลายบ้านแล้วเพราะว่าหลายบ้านอะ่ะบอกเลยว่าไม่อยากชมลูกหลานเพราะว่าเดี๋ยวเหลืองอคือกลัวกลัวที่จะเขาจะแบบเหลืองจนเราทุกคนโตมาแบบแฟบเหมือนห่วงยางไม่มีลมกันสักคนแต่ว่าเติมไปเถอคะค่ะตอนนี้คือแบบอยากให้ช่วยกันเติมว่า เฮ้ย <H oly> ฉันมีดีคนอื่นไม่ได้มองว่ามันดีแต่ฉันเห็นว่าอันนี้คือของดีของฉันเริ่มจากสร้างเสียงในใจแบบนี้มันก็จะช่วยเพิ่มเซลฟ์เ e อสเตมพรคิดว่าทุกคนมีจุดขายเอางี้ก่อน <laughs> มันมี <laughs> ทุกคนมีจุดขายค่ะคนทุกคนบนโลกนี้ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพไหนก็ตามที คนคนุณควรมีอาชีพเซลล์เป็นของตัวเองอ่าฮะใช่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 ปะเวลาเรามีเพื่อนเราเพยายามจะเซลตัวเองว่าฉันเป็นเพื่อนที่น่ารักนะเ้ยฉันเป็นเพื่อนที่จริงใจนะใช่มันก็คือการสร้างความภาคภูมิใจตัวเองอย่างหนึ่งหรืออีกอันหนึ่งนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าเราต้องสร้างความว้าวของชีวิตของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ช่วยนะคือการเป็นคนให้เราอาจจะเป็นคนธรรมดาก็ได้นะคะแต่เป็นคนธรรมดาที่ฉันให้เลือดนะ แล้วฉันให้เลือดเลือดฉันให้เลือดวับฉันรอดทุกครั้งเลยนะคําว่ารอดคืออะไรเลือดฉันต่อชีวิตคนอื่นได้แล้วยังเคยคุยกันเลยค่ะถึงการที่บางคนน่ยมีปัญหาความรักตอนนั้นน้องอ้อมสุดิสาพูดว่าเฮ้ยพี่อ้อยอ้อมว่าคนอกหักต้องไปบริจาคเลือดอแล้ววันหนึ่งพี่ก็เข้าใจอ่ะเพราะเลือดคนโดนทิ้งเขาก็เอานะคะอ๋อใช่ค่ะเขาไม่ได้เขียนนะคะว่าอ๋อโดนทิ้งมาค่ะติ๊กค่ะไม่เอานะคะค่ะแต่บางทีเวลาที่เราผิดหวังความรักแล้วเราสูญเสียคุณค่าในตัวเองเรามักจะมีคําถามเช่นฮ้ย ฉันไม่ดีตรงไหนอ่ะอทําไมเขาถึงทิ้งแล้วเราไปบริจาคเลือดสิเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทิ้งได้ทิ้งไปฉันอุตสาห์ช่วยชีวิตคนอื่นได้ตั้งเยอะอฉันยังช่วยชีวิตคนอื่นได้ตั้งเยอะอเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรายังหาเซลฟ์เอสตมของตัวเองไม่เจอ ลองฝึกเป็นคนให้ก็สร้างคุณค่านั้นใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้ใช่หรือแม้บางคนนะคะการให้มันบป็นบางทีเรามองว่าเป็นการให้ที่เล็กอะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่โตของบางคนเรื่องใหญ่มากนะคะอย่างที่เราเคยเห็นในข่าวอะค่ะเป็นบรุษไปรษณีย์ต้องไปส่งจดหมายส่งพัสดุเห็นคุณลุงคนหนึ่งรถเสียแล้วคุณลุงเองอะทำไงรถเขาคือมอเตอร์ไซค์เสียแล้วเขาก็ ใช้ไม้เท้าแย,กย,ก,ยกยักยันไปรษณีย์เห็นหน้าคุณลุงเนี่ยคุ้นบ่อยมากจับซ้อนท้ายขึ้นแล้วเอาไปส่งพี่รู้สึกว่ามันเป็นความว้าวในใจ<ช>อ่ะและพอวันหนึ่งมีคนถ่ายคลิปเขาแล้วไปอ่ะเขาไม่ใช่บรุษไปรษณีย์ที่ส่งแค่จดหมายอ่ะแต่เขาคือมีน้ําใจในการทําให้คนคนหนึงห่งมาถึงที่บ้านด้วยรอยยิ้มอ่ะแบบไม่ต้องเดินเองแล้วเหนื่อย เราเห็นด้วยเลยเรื่องแอคชั่นเล็กๆน้อยๆในการให้เพราะว่าเออบางทีกลับเข้าไปงมอ่ะมันก็ไม่ต้องงมแล้บางคนอย,อยากอยู่กับคุณค่าใหม่สร้างเดี๋ยวนะแล้วจริงๆคุณค่ามันสร้างได้แต่ออกจากหน้าบ้านถ้าบ้านใครอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยคนบางคนเขาต้องเดินออกมาเพื่อเรียกมอเตอร์ไซค์ถ้าเราขับรถผ่านแล้วจอดไปปักซอยด้วยกันไหมหรือหยุดให้ทางคนอื่นหรือช่วยคนอื่นระหว่างทางเท่าที่เราช่วยได้แบบนี้อย่างน้อยเราก็จะเห็นว่าเรามีคุณค่าต่อคนตรงหน้าอย่างแท้จริงและช่วยได้ นะแล้วเราสามารถเป็นผู้ให้ได้ทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อว่ามันจะทําให้คุณค่าของตัวเองกลับมา,บม,ามันทําให้ self esteem ของตัวเองกลับมา,บมาในฐานะเป็นคนที่อยู่กับความอ่อนแอของคนที่มีคนมาเล่าให้อะไรให้ฟังเยอะๆยอะน,นะคะมันทําให้พี่วมีวิธีคิดอันนึงพี่ว่าคนทุกคนทุกคนเลยนะม,มีมุมหน้าอิจฉาและมุมหน้าสงสารทุกคน แต่คนที่เป็นคนที่โลเซลเอส e m มักจะเป็นคนที่เห็นมุมหน้าสงสารของตัวเองใหญ่ไปใหญ่มากฉันมันแค่นั้นฉันมันได้ได้ทําอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้จนไม่มองหน้ามุมหน้าอิจฉาของตัวเองเลยอเช่นคุณเป็นคนที่ต้องดูแลคุณดูแลตัวเองได้อ่ะวันนี้คุณยังลุกออกจากเตียงทําอะไรต่อมีอะไรเพื่อตัวเองได้คุณไม่ใช่คนที่ต้องนอนป่วยแล้วคนอื่นต้องมาดูแลค่ะหรือแม้แต่นะคะบางคนนอนป่วยให้คนอื่นมาดูแลเขายังหาเซลเอสตีมได้ว่า อย่างน้อยที่สุดเวลาที่คนในบ้านกลับมาต่อฉันอนอนอยู่ตรงนี้ฉันจะยิ้มให้เขาฉันจะถามเขาว่าเหนื่อยไหมหอ,อย่างน้อยฉันก็ยังเป็นกําลังใจให้เขาได้อเพราะฉะนั้นพี่ว่าทุกคนลองหามุมน่าอิจฉาของตัวเองจริงค่ะสองกระจกบางทีชมตัวเองบ้างก็ได้นะคะตอนเย็นๆตอนกลับบ้านล้างหน้าเฮ้ยวันนี้เก่งนะอรอดวะรอดเฮ้ย <laughs> ทาได้นะเพราะเพราะว่าการชมเนี่ยมันก็เป็นการช่วยเพิ่มเซลเฟสติวแล้วบางที เรารอคนอื่นแล้วก็บังคับคนอื่นไม่ได้การชมตัวเองเนะะี่ยค่ะชมแบบที่เป็นจริงนะคะแบบทำจริง <c oughs> ไม่ใช่เพ้อเอ,า,อางี้ก่อนนะไม่ได้เพ้เพโอโอ้โหวันนี้แบบคุณผู้หญิงเก่งมากเลยคะ่ะแล้วก็แบบหลุดไปเลยเ <c oughs> เออเธอทำอันนี้ได้แบบค่ะแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันภูมิใจในตัวเองจังเลย <c oughs> บางทีพูดออกมาดังก็ได้นะคะถ้าอยู่คนเดียวจริงๆเฮ้ยฉันดาวฉันภูมิใจในตัวเธอมากเลยอะค่ะเฮ้ยเธอเข้มแข็งหรือพูดชื่อตัวเองออกมาแบบเนี้ยทุกวัน เดี๋ยวมันขึ้นมันมาแน่ๆค่ะนะคะบางทีการชื่นชมตัวเองบ้างไม่ได้แปลว่าเรากําลังรื่นรมหรือหลงตัวเองนะไม่ค่ะไม่นะคะเราแค่จะทําให้เราได้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจในการที่คนคนหนึ่งได้เห็นคุณค่าในตัวเองอเพราว่ายิ่งนั่งคุยกับน้องดาวยิ่รู้สึกว่าคนเราคนมี self esteem มันมไม่ได้แปลว่ามั่นใจในตัวเองสูงแต่คือการเห็นคุณค่าในตัวเองและการเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ได้วัดคุณค่าตัวเองจากคนอื่นด้วยนะแต่วัดคุณค่าตัวเองจากตัวของเราเองนั่นแหละ ะะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามทีที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนเซลฟ์เอสติมต่ำแน่นอนค่ะมันไม่สามารถพลิกทุกอย่างได้ภายในวันเดียวนอ no. หลายวันใช้เวลาค่อย,ค,อยค่ะค่ะให,ให้เวลาตัวเองนอกเหนือจากการที่เราพยายามจะหาคุณค่าในตัวเองแล้วบางคนแบบว่าพี่คะหนูคิดขึ้นมาแล้วหนูบิ้วตัวเองไม่ขึ้นนะคะหาคุณค่าตัวเองไม่เจอ วิ่งเข้าไปชนเข้าไปหาอะไรบางอย่างดีกว่า mm hmm. เช่นบางคนนะคะ <c oughs> งานอดิเรกเป็นงานที่ตัวเองทําแล้วเจ,จิดจรัสมากอ๋อ oh, ใช่ซัสม,มันเป็นโมเมนต์ที่แบบชูคนขึ้นมาพี่เห็นบางคนนะนั่งปักผ้า <c oughs> อแล้วมันเป็นสิ่งที่พี่ทาไม่ได้ไงอ๋อแล้วแบบ เฮ้ยทำไมปักผ้าได้มหาสารจั์แบบนี้งานอดิเรกอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ได้จริงค่ะอดิเรกมันมีฟังก์ชันในชีวิตเหมือนกันเพราะว่างานหลักบางทีอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่เป็นเรื่องของรับความรับผิดชอบค่ะงานอดิเรกที่เราเลือกได้แล้วก็เอาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นแล้วดึงทักษะออกมาหรือถ้าแบบโหตายแล้วไม่มีเวลาอีกไม่มีเวลาสําหรับงานอดิเรกมันก็ยังมีช้อยอื่นๆเช่นเราสามารถที่จะฝึกปฏิเสธเล็ก ต่อโลกใบนี้การที่เราเราปฏิเสธอะไรบางอย่างมัน<ะ>ทำให้เราเหมือนได้ยินความต้องการของตัวเองเวลาเดินห้างอย่างเงี้ยคะ่ะมีคนยื่นใบปลิวให้พี่ย้อย<ะ>ตรงหัวบันไดเลือ่อนหรือตรงทางเข้าอย่างเงี้ยคะ่คะเราสามารถจะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องการอขอบคุณนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบเพราะปกติคนเรามี2ออย่างที่เห็นเยอะๆนะคะ 1. นึ่เขายื่นให้ก็รับคะ่ะเพราะว่าเกรงใจเขา2เดินผ่านเหมือนเขายืนเป็นอากาศธาตุเราแค่เดินผ่านแล้วแบบ อ,อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องการขอบคุณนะคะเวลาที่ปฏิเสธหลายคนอาจจะแบบโค้รปฏิเสธเขาเขาจะเสียใจหรือเปล่าค่ะถ้าเราแค่เดินผ่านแล้วทิีตเหมือนที่เรามองไม่เห็นเขาอ่ะเขาจะเสียใจมากกว่าที่เราบอกว่าเออมองมองหน้าเขาแล้วบอกว่าโอไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องการขอบคุณนะคะค่ะคือเราสุภาพมันเป็นสิทธิ์ของเราค่ะสิทธิ์ของเราเคารพสิทธิ์ของตัวเองนี่อาจจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ช่วยให้เราอ่ะ รู้ว่าจริงๆพื้นที่ของเราอ่ะมันฟูไปได้อีกคคือเคารพสิทธิ์ของตัวเราแต่ก็ให้เกียรติคนอื่นแน่นอนอาเป็นแบบนี้น,นะคะ<ช>หรือยกตัวอย่างง่ายสุดค่ะ โทรมาไขประกันและโทรมาตามจากธนาคารต่างๆซึ่งวิธีการรับมือแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเป็นเทคนิคที่แบบน่าสนใจมากใช่ใค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงค่ะเราสามารถบอกได้ว่าโอ้ไม่สะดวกค่ะใช้บัตรใบเดียวพอแล้วค่ะใช่แต่ไม่ใช่ด่าและก้าวร้าวไม่ไม่เลยค่ะแบบนั้นคือเราไม่ได้แก้ไขปัญหาแบบเคารพความเป็นมนุษย์ของคนที่โทรมาด้วยซ้ำเราสามารถพูดตรงไปตรงมาขอบคุณมากนะคะที่โทรมาตอนนี้ไม่สนใจค่ะไม่สนใจจริงๆขอบคุณมากค่ะ ปังหรือแบบที่พี่อ้อยว่าก็ได้ว่าเท่านี้เพียงพอแล้วปิดจอบจบใช่ค่ะทุกอย่างมาจากความสุภาพและการดูแลใจของคนอื่นใช่นะคะแต่อยากให้หลายๆคนลองฝึกค่ะฝึกได้ทุกวันนะคะสก้านมีเซลฟ์เอสเต็มเพราะเซลฟ์เอสเต็มของเราทําให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองทุกวันเห็นคุณค่าลมหายใจของเราทุกวันหลายๆครั้งที่เราไปเจอปัญหาเจออุปสรรคปั๊บแล้วเราเริ่มจะแบบตีอกชกตัวทําไมชีวิตฉันมันด้อยค่าขนาดนี้ฉันเป็นคนวัศไม่มีวาสนาฉันเป็นคนอาพับ หลายๆครั้งเรื่องความรักก็เป็นเช่นหลายๆครั้งที่เรามองเรื่องเรื่องหนึ่งว่าดูสิคะพี่คะหนูน่ะผิดหวังความรักมาตลอดชีวิตูเหมอนอาภัพจังเลยเพื่อยังพูดเสมอว่าเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าตัวเองอาภัพทําไมไม่ชื่นชมว่าโอ้โหหนักขนาดนี้แกยังรอดมาได้เนี่ยอพังมาสามรอบรอดได้ทุกครั้งครั้งต่อไปไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วแทนที่จะมองว่าตัวเองอาภัพทําไมไม่มองว่า เฮ้ยตัวเองเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เรื่องนี้อย่างโชคชน mm hmm. มันคือมุมมองมันคือวิธีคิด mm hmm. และถ้าเมืไหร่ก็ตามที่เรามีเซลฟ์เอสติมมากขึ้น mm hmm. เราจะมีความสุขกับการเป็นตัวเรามากขึ้นจริงๆจริงค่ะฟังไอยูโอเอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่า แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าที่เป็นอยู่เนี่ยโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears